สวัสดีครับรีวิวกล้อง Compact Snap กล้องฟิล์มนะครับ Canon AutoBoy 2นะตัวนี้ต้องใช้ถ่านเปิดถ่านเปิดตรงนี้นะครับใส่ถ่านใช้ถ่าน AA 2ก้อนตรงนี้มันจะมีบอกว่าอันไหนไหนอันไหนความนะฮะให้ขึ้นอันหนึ่งความลงอันหนึ่งปุ๊บปิด เปิดกล้องตรงนี้ครับนั่นขึ้นนี่หน้ากล้องก็จะเปิดจริงๆก็คือกดถ่ายโอเคแต่มันจะมีก็คือสมมติจะใช้แฟลชก็คือเปิดแฟลชตรงนี้เนี่ยเลื่อนไปด้านซ้ายแล้วก็รอนิดนึงนะครับเวลาให้แฟลชมันทำงานถ้าไม่ใช้แฟลชก็คือกดลงไปปิดแฟลชจะใช้แฟลชก็ไปเปิดกดด้านซ้ายให้มันเด้งขึ้นมาโอเคมีอีกฟังก์ชันก็คือเซลฟ์ทัมเมอร์ถ่ายตัวเองตรงนี้อันบนนี้คือเปิดปิดกล้องนี่ปิดอันนี้เปิดจะถ่ายตัวเองก็คือตั้งเวลาถ่ายตัวเองก็ดันลงมาปุ๊บเอากล้องตั้งไว้กดถ่ายรอไม่แน่ใจว่ากี่วินะฮะลองจับเวลาดูเองโอเคต่อไปใส่ฟิล์มนะฮะสิ่งที่ต้องทำก็คือสมมติฟิล์มตรงนี้เขียนว่า400เราจะต้องตั้งตรงนี้ครับสักครู่นะISO ตรงนี้นะฮะวิธีจะตั้งก็คือด้านล่างพลิกลงไปปุ๊บเราจะเห็นเป็นสลักมันเลื่อนซ้ายขวาได้พอเราเลื่อนปุ๊บเนี่ยลองดูนะฮะนี่เห็นไหมฮะจาก25เป็น50เป็น100 200ได้สูงสุดถึง400สมมุติเมื่อกี้ฟิล์มตัวเมื่อกี้มันเขียนว่า400ก็ตั้งเป็น400ถ้าเจอฟิล์มเขียนว่า200ก็ตั้งเป็น200นะครับพอตั้งเสร็จปุ๊บจะใส่ฟิล์มก็คือเปิดฝาหลังตรงนี้เอาด้านที่เป็นจุกลงด้านล่างนะฮะใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บดึงหางฟิล์มมายาวๆนิดนึงพาดไปทางด้านขวาสุดนี่แล้ว ด้านบนเนี่ยฮะด้านบนตรงนี้มันจะมีหนามเตยอยู่ให้หนามเตยบนฟิล์มมันลงร่องกับหนามเตยตรงตัวกล้องนะฮะเอานิ้วกดไปนิดนึงแล้วก็ปิดฝาปิดฝาปุ๊บลองกดทิ้งไปสักจนกระทั่งมันถึงประมาณภาพที่หนึ่งนะฮะประมาณนี้ 2-3 ลูกฮะเดี๋ยวลองเทสให้ดูนะครับคือฟิล์มนี้พี่ตัดมาแล้วมันน่าจะมีสัก10กว่าลูกแต่ถ้าฟิล์มปกติก็น่าจะอยู่ที่36ลูกดูว่าเดี๋ยวเวลาฟิล์มหมดมันเป็นไงก็กดถ่ายไปเรื่อยถ้าอยากใช้แฟลชก็เปิดแฟลชขึ้นมานะครับเท่าไหร่ครับเพิ่งจะ1ไงนะฮะจริงก็กดทิ้งมันจนถึงเลข1ก็ได้เมื่อกี้4ละมันจะไม่ได้บอกทุกตัวเลขนะครับ4 5 6 5 5เป็นจุดเอานะ7 8 9ฟังดูเสียงน่าจะหมดแล้วนะฮะ10หมดครับหมดเสียงจะเป็นอย่างเมื่อกี้นะฮะเหมือนกับมันสโลว์ลงวิธีการก็คือเวลาฟิล์มหมดห้ามเปิดฝาหลังนะครับต้องกรอฟิล์มกลับก่อนวิธีจะกรอฟิล์มกลับก็คือจะเห็นตัวคำว่าอันล็อกอยู่ทางด้านขวากดลงไปปุ๊บแล้วก็ดันไปทางซ้ายดันตรงนี้ฮะนี่ถ้าฟิล์มมันก็จะต้องดันต้องกดค้างไว้นะครับนี่เอาใหม่อันล็อกดันค้างไปเรื่อยๆแล้วถึงปล่อยนิ้วถึงความไปถึงตัว S ถึงตัว S ปุ๊บมันยังไม่ยอมหยุดก็กดตัวนี้กดตัวอันล็อกจำได้ไหมฮะกดอันล็อกแล้วก็ดันไปทางซ้ายค้างไว้พอมันหมดปุ๊บต้องกดอันล็อกอีกทีหนึ่งเพื่อให้มันหยุดเปิดฝาหลังเห็นไหมฮะฟิล์มกลับก็อยู่ในกลับเรียบร้อย
มันมีอีกฟังก์ชันหนึ่งอันนี้ไม่แน่ใจว่าไอ้ตัวนี้มันยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้ก็คือพิมพ์วันที่ลงบนแผ่นฟิล์มอันนี้ไม่ได้เทสนะฮะถ้าจะใช้ก็คือต้องแกะไขควงตรงนี้ใช้ฐานที่เป็นตรงนี้เขาจะบอกเอาไว้ชนิดของฐานชื่อฐานฐานที่เป็นฐานกระดุมครับพอดีที่ร้านเราไม่ได้มีนะฮะไม่ได้มีตัวเทสแล้วก็มันก็จะตัวเลขตรงด้านหลังมันจะสามารถตั้ง เพื่อพิมพ์บนลงบนแผ่นฟิล์มวันที่เดือนวันเดือนปีอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องใส่มันก็แค่ถ่ายไปปกติใช้งานเสร็จก็ปิดดันลงแค่นี้ปิดฝาเรียบร้อยขอบคุณครับ